น้ำฝนเนี่ยดูจากสภาพอากาศวันนี้เนี่ยฝนอีสานเนี่ยไม่มีรายงานตัวเลขนะนะครับไม่มีเปอร์เซ็นต์นะทางอีสานนะฝนน้อยแทบจะไม่มีเลยฝนตกเล็กน้อยฝนตกเล็กน้อยนะครับภาคเหนือก็สิบเปอร์เซ็นต์ภาคกลางสิบเปอร์เซ็นต์ก็เหลือแต่ภาคใต้ทั้งสองฝั่งนี้หกสิบนะครับพอพูดถึงภาคใต้สองฝั่งหกสิบนี่น้องจิมมี่ค่ะวันนี้วันที่วันที่ยี่สิบห้าตุลาคมค่ะนับไปปีสองพันห้าร้อยห้า 59้าปีแล้วคะ่ะกี่ปีอะห้าสิบ <9 S 2> เกนะ้า้วันนี้วันวันที่25้าพอดีเลยเออยี้าตุลาค่านะครับพัคใต้เนี่ยถ้าดูจากแผนที่อากาศเนี่ยนะเมื่อปี2,505วันที่25ตุลาคมเนี่ยพายุพัดถลม่มแหลมตลุมพุกที่อำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชบ้านคอยแหละ บ้านพี่ถนมเองนะครับสภาพยับเยินอย่างนี้เลยอันนี้เป็นภาพประวัติศาสตร์บ้านที่เหลืออยู่นะอันนี้ที่เหลืออยู่นะนะครับซึ่งพายุที่เข้ามาตอนนั้นเป็นพายุโซนร้อนเท่านั้นเองนะโซนร้อนโซนร้อนความเร็วลมเนี่ย9กิกโลเมตรต่อชั่วโมงและจุดที่มันก่อตัวก็คือทะเลจีนใต้นะครับตอนใต้ของเวียดนาม และตอนที่เกาะตัวอยู่ในทะเลจีนใต้มันก็เป็นแค่ยอมความกดอากาศต่ําแต่ภาพความเสียหายพี่ถนอมพอพอมันขึ้นฝั่งพอมันจะเข้าฝั่งมันกลายเป็นโซนร้อนอ่าซึ่งก็ยังไม่เป็นใต้ฝุ่นค่ะแต่ว่าใครจะเชื่อแ่้วว่ามันพัดมาเนี่ยนะครับความรุนแรงของมันเนี่ยมันมาตอนประมาณสัก16นาฬกาตอน4โมงเย็นนะ เห็นว่าน้ำค่อยๆขึ้นค่อยขึ้นเนี่ยทีมงานนักแถบรายการออกนิดนึงก็จะเห็นทิศทางของพายุเฮริสตอนนั้นเนี่ยมาอย่างเงี้ยนะกระทบทุกหย่อมย่างเลยมันมาอย่างเงี้ยก่อตัวมาอยู่ตอนใต้ของเวียดนามเห็นไหมนะครับซิดทิศทางเ่ยเริ่มจากหย่อมความกดอากาศต่ำคล้ายๆไอหมาเหล่าเนี่ยนี่มันก็หย่อมเหมือนกันใช่ไหมใช่ใช่มันจะไปไหนก็ไม่รู้นะมันจะขึ้นบนหรือมันจะลงล่างหรือมันจะเข้าข้างล่างเราก็ไม่รู้นะต้องจับตาใช่ อันนี้คือเขาตัดผ่านด้ามขวานอย่างนั้นเลยเหรอคะพี่ธนทรใช่เข้าตรงนครศรีธรรมราชปากพนังแล้วคราวนั้นก็ทําให้เกิดความเสียหายใน12จังหวัดทางภาคใต้<า>แต่หนักที่สุดก็นครศรีธรรมราชเหตุการณ์พายุเฮริเอรคราวนั้นก็ทําให้มีผู้เสียชีวิตบันทึกเอาไว้ในี่ย911คนนะครับแล้วก็มีผู้สูญหายมีคนบาดเจ็บ นะครับอีกหลายร้อยคนคและเหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยทำให้คนไม่สามารถจะอยู่บ้านที่เดิมได้น้องจิมมี่หลังจากพายุผ่านไปในวันรุ่งขึ้นอ,ะอ่ะยี่ยมันก็ไปแล้วอะ่ะทิ้งความเสียหายไว้ต้องอพยพคนปาดผนังเนี่ยไปอยู่ในพื้นที่จังหวัดยาลานะครับหลายร้อยครอบครัวตั้งรกรากถิ่นฐานจนทุกวันนี้เพราะเขาไม่อาจจะรับสภาพที่จะต้องสูญเสียญาติพี่น้อง ก็คือเป็นความทรงาอยู่ไม่อยากจำอ่ะเนาะพี่ถนอมเนาะเพราะว่าคือสภาพที่พายุผ่านไปแล้วคุณผู้ชมนอกจากเรื่องของความเสียหายแล้วการค้นหาผู้สูญหายแล้วก็รวมถึงผู้เสียชีวิตที่เห็นสภาพเป็นศพอยู่ท้ี่นองคงรับไม่ได้ค่ะครับนี่ก็เราหยิบยกเรื่องอดีตมาเล่าสู่กันฟังนะครับและก็จากเหตุการณ์พายุเฮริสเนี่ยแหละในรุ่งปีต่อมานะครับ20่สบ่าม 23สิงหาคม2,506นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชนะครับรัชกาลที่9ก็ได้มีรับสั่งให้ทางกรมประชาสงเคราะห์ในขณะนั้นตั้งมูลนิธิราชาประชานุเคราะห์ขึ้นมานะครับโดยพระองค์ท่านใช้พระราชทรัพย ส่วนพระองค์เป็นเงิน3ล้านบาทนะครับเป็นทุนประเดิมในการตั้งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์แล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นที่มูลนิธินี้ช่วยเหลือภัยพิบัตินะครับทุกกรณีนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมีภัยเกิดขึ้นนะครับสิ่งที่พระองค์ท่านได้วางรากฐานไว้ก็ยังคงคู่กับสังคมไทยมาจนถึงทุกวันนี้ ค่ะแล้วก็เหตุการณ์ในครั้งนั้นนะคะก็ได้รับความช่วยเหลือจากนานาชาติด้วยนะคะคุณถนอมทั้งจากอังกฤษนะคะอิตาลีเวียดนามสวีเดนและสหรัฐอเมริกาก็ยื่นมือเข้ามาให้ความช่วยเหลือพี่น้องชาวไทยของเราทางภาคใต้ด้วยนะคะคพูดถึงพายุตอนนี้ก็ทางใต้เริ่มเริ่มจะเข้าสู่ฤดูกาลแล้วนะ,นะะนะครับที่นครศรีธรรมราชนี่ที่ตำบลปริกอำเภอทุ่งใหญ่นครศรีธรรมราชนะครับนี่ก็น้ําป่า คืนวันก,นก่อนก็ที่ชัยยาสุราษฎร์ธานีะนะครับเมื่อวานนี้ทั้งที่นครแล้วก็ที่จังหวัดตรังนะครับก็น้้ำท่วมหลากมาในบางพื้นที่แล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มคุยกับท่านอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะนะครับเนี่ยทีมงานต่อสายท่านพร้อมแล้วเข้าสายมาคุยกับคุณผู้ชมนะครับเพื่อให้ภาพเพราะว่าช่วงปลายเดือนตุลาคมนี่นี่25้ใช่ไหมหืออีกหกวันสิ้นเดือนนะค่ะ ในช่วงนี้น้ำทะเลหนุนนคนที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพยาเนี่ยน้ำทะเลหนุนนะครับมันก็มีผลต่อการระบายน้ำลงสู่ทะเลเพราะฉะนั้นเมื่อระบายได้ช้าน้ำก็จะเอ่ออยู่นานนะครับในลุ่มน้ำเจ้าพยาลุ่มน้ำท่าจีนนะครับน้ำก็จะเอ่อแล้วก็น้ำก็จะยกตัวสูงขึ้นอีกนะครับแม้น้ำทางเหนือจะลดลงก็ตามในขณะเดียวกันก็มีข่าวว่า ปลายเดือนนี้ยี่สิบเจ็ดถึงสามสิบเอ็ดจะมีฝนตกใช่ไหมะจะมีฝนตกค่ะแล้วก็นักมาอีกรอบหนึ่งใช่ไหมใช่ค่ะพี่ถนอมแล้วก็ลแล้วระหว่างนี้ก่อนจะถึงยี่สิบเจ็ดนี่วันนี้ยี่สิบห้าอีกสองวันนี่ทางลำตะคองก็ทำไงน้องนี่ ปล่อยน้ำเพิ่มคะ่ะระบายน้ำเพิ่มเร่งปล่อยน้ำออก<ช>มาเช่นก่อนเพราะว่าอะไรคะอย่างที่พี่หนอมบอกคือมีแนวโน้มว่าฝนจะมาเติมใช่ใชไหมคะแต่น้ําที่อยู่ในอ่างตรงนี้ลําตะคองเนี่ยทางโคราชเนี่ยเขามีประมาณนี้ใช่ไหมแต่เขาคาดการณ์ว่าถ้ามันมาเติมอีกหลังจากนี้ครับความจุมันก็จะเกินตอนนี้ก็เลยต้องเร่งระบายตอนนี้ไม่ได้เต็มนะใช่ค่ะน้ำไม่ได้เต็มเออไม่เน้ำล้นนะครับร้อยห้าเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะงั้นวันนี้จะเป็นวันแรกที่เริ่มปล่อยน้ํา